คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับของคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกม Kingdom of the Dead ของค่าย PP นั่นเองนะครับทุกคนเกมนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่เคยเล่นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูตารางกระจายก่อนแล้วกันนะครับผมก็ตารางกระจายนะครับจะมีตัวนี้แพงสุดคุณเท่าเยอะอยู่นะครับทุกคนในโซนของเกมนี้นะก็ไม่ได้แย่ครับทุกคนมองดูจะแพงอยู่นะครับผมโอเคก็ในโซนของสแกตเตอร์นะครับใช้3ตัวขึ้นไปนะครับทุกคนช่องไหนก็ได้นั่นเองนะโอเคฟีเจอร์ต่างๆล่ะครับเนี่ยลายมี10ลายว่าแล้วทำไมถึงแพงแพงเพราะว่าลายน้อยนั่นเองนะครับทุกคนโอเคจะสามารถซื้อไปสปินได้นะครับผมเกมที่ปุ่มกดเป็นรูปลิงแบบเนี้ยเล่นได้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนก็คลิปนี้จะดูมาที่500นะครับผมตอนนี้ผมเล่นไปเวลา3ทุ่ม19นาทีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะถ้าซื้อไปตามสุดเนี่ยอยู่ที่เบ็ด1นะครับอยู่ที่120เนาะเกินเบ็ดอยู่นะครับเนี่ยลองซักเบ็ด2แล้วกันนะครับทุกคน240นะครับผมไปครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่สุดเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าซื้อในน้อยแล้วเล่นได้ดีกว่านั่นเองนะครับทุกคนคือเล่นไปในน้อยโอกาสได้คูณพันเท่าอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะได้เห็นอยู่นะครับทุกคนแต่ถ้าไปเล่นเป็น20-30นี่แทบไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับทุกคนแบบพันเท่าอะไรแบบนี้นะอันนี้เหมือนแบบตัวปริศนาค้างอยู่อันนี้แบบสุ่มก็น่าจะแบบขึ้นมาเองอะไรแบบนี้เนาะในแต่ละรอบนะเราลองแบบค้างก่อนแล้วกันนะครับทุกคนซุ่มได้เลข10นะครับผมอ่ะไปครับทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเกมนี้ก็ขยายห้าสิบนะครับผมนี่เขาค้างอะไรอะแค่ขยายเฉยนะครับทุกคนในโซนอันนี้นะโอ้โหแทบไม่ออกขนาดตัวถูกนะครับเนี่ยคือถ้าเราได้ตัวไหนตัวนั้นก็จะออกยากนะครับทุกคนในโซนเกมแนวนี้นะโอเครอบแรกก็จบไปที่79โดนไปดีครับผมจังหวะนี้อันเดียวเราจะลองเลือกอันที่2บ้างแล้วกันนะครับทุกคนก็เป็น2เหมือนเดิมนะครับผมไปครับทุกคนสัญลักษณ์ปริศนาแบบตึงค้างก็ไม่มีอะไรค้างนะครับเนี่ยอ๋อก็คือสัญลักษณ์ปริศนาที่เขาเปิดมาเนี่ยทุกคนก็จะอยู่ตัวเดิมตลอดไปนั่นเองนะแต่เนี้ยก็จะเป็นการซุ่มตัวไปเรื่อยๆในทุกๆรอบนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเข้าใจแล้วรอบแรกตัวคิวนะครับผมเฮ้ยเต็มจอดีครับผมจังหวะนี้เอาเลยไง200ก็ร้อยเท่าของเบ็ดเนาะเลข10นี่มานะครับผมตัวแพงตัวแพง2ตัวก็ขยายแล้วเนาะได้ไปที่10ไม่เท่าไหร่ครับทุกคนซื้อแบบนี้ก็ดีอย่างนะครับทุกคนได้ลุ้นดีนะจะได้เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมซื้อแบบนั้นคาอยู่ตัวเดิมอะครับทุกคนก็ไม่ค่อยออกนะซุ่มๆไปเลยแล้วกันนะครับผมแต่รอบนี้ก็ไม่น่าโดนนะครับเนี่ยตัวแพง2ตัวตัวแพงอีกนี่มานะครับผมรอบสุดท้ายโอเค4ตัวก็ไม่ได้แย่นะครับผม50ครับทุกคนรอบนี้ก็ไม่โดนนะครับทุกคนจบไปที่284นั่นเองนะครับผม
อ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อแบบสุ่มแล้วกันนะครับทุกคนจัดไปเลยซื้อสุดได้เท่าไหร่ครับเนี่ยหน้าที่เบส3นะครับทุกคน360นะครับผมไปครับโอเคจะรอดไม่รอดก็อยู่ที่รอบนี้เลยครับทุกคนพี่ซุปเปอร์วินมาก่อนแล้ว135ออได้ตัวแพงก่อนเข้านะครับผมคือตัวสเก็ตเตอร์ก็เป็นไว้ด้วยนะพอเต็มจออีกตัวเจไม่ออกเฉยเลข10ไม่ออกอุตส่าห์ได้มาก่อนเข้าแล้วนะครับเนี่ยรู้สึกว่าถ้าได้ตัวคิวก็จะง่ายสุดหรือเปล่าเพราะว่าเห็นพอรอบไหนได้ตัวคิวก็มองดูจะลงดีอยู่นะตัวเจ3ตัวนะครับผมไม่เท่าไหร่ครับทุกคนซ้อนไม่ซ้อนนะครับผมตัวคิวซ้อนหรือเปล่าซ้อนเธอซ้อนเธอมาบเขาให้รอบนี้ไม่มาครับทุกคน10เต็มจอเฮ้ยได้จริงเหมือนเรียกได้เอาเลยไงโอเคเต็มจอ2หน้าแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็หน้า100เท่าเหมือนกันนะครับทุกคน300นะครับผมเต็มจอตัวถูกก็100เท่านะครับทุกคนโอเครอบนี้ก็ไม่โดนแล้วนะครับผมโหถ้าได้ตัวนี้นี่4แถวก็น่าสุดอยู่นะนี่ตัวผู้ชายต้องตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยต้องตัวได้30นะครับผมโอเครอบนี้ก็จบไปที่520คืนกลับมาแล้วนะครับทุกคนกำไรแทบไม่เห็นเลยนะอ่ะลุยกันต่อนะครับผมเราจะเพิ่มเบ็ดไปอีกนะครับทุกคนน่าจะได้เป็น4เนาะ480นะครับผมแล้วเราก็จะซุ่มเหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคถ้ารอบนี้ได้เต็มจอก็น่าจะได้เลิกแล้วป่ะก็ต้องดูครับทุกคนว่าจะเต็มจอหน้าอะไรนะครับผมถ้าได้หน้า100เท่าก็ไม่ได้เลิกนะแต่จะออกหรือเปล่าประเด็นยังไม่ขยายเลยครับทุกคนตัวเจมิมาเอาเลยไงมิมาโดนสุดไปครับเนี่ยรอบนี้10เต็มจอมา3ว่ารอบนี้เราอาจจะโดนสุดก็ได้นะครับเนี่ยคือเริ่มสังเกตแล้วเห็นได้ชัดนะครับทุกคนในช่วงนี้นะครับผมไม่ว่าจะค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับทุกคนคือแบบเล่นไปถ้าไม่หนีทุนอ่ะก็เล่นไปเรื่อยๆก็กินอยู่ดีอะได้เล่นรอบไหนเราเด้งขึ้นมาเยอะๆก็รอบนั้นจะได้ดีนะครับผมโอ้โดนครับทุกคนอ่ะเบท5หมุนเองไปนะครับผมคือแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยนะครับทุกคนคือแบบถ้าเล่นรอบไหนแล้วแบบพอแตกมาไม่หนีทุนอยู่ในทุนเล่นอยู่ในทุนแบบนี้ก็โอกาสได้จะยากนะครับทุกคนแต่ถ้ารอบไหนเล่นแบบขึ้นมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้รอบนั้นนะส่วนมากก็จะได้นะครับผมอ่ะเราจะรัวไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนเหมือนจะมีซุ่มอะไรมาด้วยนะครับเนี่ยไม่ซุ่มหรอกเฮ้ยอะไรกับเนี่ยไอ้ตัวแพงนะครับทุกคน4ตัว505ทุนครับมาเฉยเอาแล้วไงนี่แค่4ตัวนะครับเนี่ยเอาเรื่องจัดเอาได้ทุนกลับมาเฉยโหถ้าได้4แถวก็ไม่ต้องพูดถึงครับทุกคนน่าจะสุดจัดเลยนะไม่ต้องถึง5แถวก็ได้นะครับในโซนตัวแพงนะครับผม
ขยับเบ็ดนิดนึงแล้วกันนะทุกคนเอาเป็นเบ็ด6นะครับผมเขาจะมีเด้งให้เราขึ้นมาอีกไหมครับเนี่ยรู้อะไรไม่เท่าลุงงี้นะครับลุงงี้ก็เริ่มแตกเขาคืนมาแล้วนะครับผมเฮ้ยหมุนเข้าเองนะครับทุกคนในส่วนของรอบนี้นะครับผมเอารอบนี้เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนข้างบ้างแล้วกันนะครับทุกคนเอาเป็นข้างนี้บ้างแล้วกันเนาะเลข10เลข10นี่ต้องเต็มจออย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่เต็มจอก็ได้ยากนะครับผมไม่เต็มจอขอ4แถวมาบ่อยๆได้หรือเปล่าถ้า3แถวก็ได้ไม่เท่าไหร่นะตุซามุนเข้าเอง75อยู่เลยครับทุกคนรอบจะหมดแล้วได้4อันตีแถวเท่าไรเอ่ย10รอบสุดท้ายนะครับผม3ตัวโอเครอบนี้ก็จบไปที่285นั่นเองนะครับทุกคนไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเหมือนเล่นในทุนตัวเองอะเอาเป็นว่าผมหยุดไว้เท่านี้แล้วกันก่อนที่เราจะโดนไปมากกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมเอาที่เหลือเนี่ยไปต่อเกมอื่นแล้วกันนะครับทุกคนหลักๆเกมนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับทุกคนถ้าเราเลือกฟังซ้ายตัวที่เราเลือกตัวที่เขาเปิดมาให้เนี่ยก็จะเป็นตัวนั้นตลอดนั่นเองนะครับทุกคนส่วนถ้าเราเลือกฟังขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวซุ่มในทุกๆรอบนั่นเองนะครับทุกคนก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับในส่วนของ2อันนี้เนาะก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับทุกคนอยู่ที่ว่าเขาจะลงมาให้ทุกช่องในตัวที่เขาเลือกมาให้หรือว่าเขาซุ่มมาให้หรือเปล่านั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็คลิปนี้ไม่ได้ไม่เสียนะครับผมก็ถ้าหากเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็ลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปนะครับทุกคน